ความเดิมตอนที่แล้วถ้าได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วนะให้เราได้เจอกันอีกตลอดไปไงล่ะตอนจบที่หนึ่งนะผม unfulfilled wish ไม่อาจเติมความหวังได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิงห์คราพัวผมนิวสู้เกมไวท์ทูมสโตนในพาร์ทที่10นะครับผมจะลองตามหาเอนดิ้งดูว่าผมพลาดอะไรไปก่อนแล้วกันผมเผื่อเจอวิธีการจัดการง่ายๆในช่วงคืนที่4คืนที่5แล้วกันนะผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็มาชมกันต่อเลยกันนะผมมาโอเคผมขอลองโหลดไฟล์19นะครับผมมาเช็คดูเหตุการณ์ก่อนนะตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เลยนะขอไปดูตรงไปทินก่อนนะผมเช็คดูว่าผมพลาดอะไรไปในช่วงวันที่5ใช่ไหมผมสังหรณ์แต่ว่าผมพลาดห้องนี้ไปอ่ะโอเคห้องสุดอ่ะผมว่าผมมันของมันมากกว่าที่ผมคิดนะผมขอมาดูทีนะว่าผมพลาดอะไรห้องนี้ไปหรือเปล่านะผมมันมีจุดเซฟด้วยไงเนี่ยที่แปลกคือมีจุดเซฟนะผมเหมือนกับจะสื่อว่าห้องนี้มีบางอย่างที่มันน่าจะแบบเป็นจุดพักเราอ่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมนี่ไงนั่นโอเคตรงนี้มีบางอย่างนะผมอุ้ยโอเคโอ้ยพี่ฮอตจับเธอได้ whatไอ้หนูน้อยเฮ้แมงมุมแมงมุมชอบกินหนูน้อย What เดี๋ยวผมขอเป็นสเต็ปไฟล์3แล้วกันผมไฟล์ตอนที่ผมเคลียร์ทุกอย่างวันที่5หมดแล้วเนาะอันนี้ก่อนที่คุยเจอไอ้ตัวลูชิโน่เรียบร้อยแล้วนะผมกับนอร์ตันมันเป็นตอนก่อนที่เราจะล้มเลิกวันนี้ไปแล้วก็ไปพักในนมผมจำได้ว่าในบทของไอ้ตัวแอนโทนิโอบอกว่าใช่ไหมบอกว่าต้องมีตัวละครมากกว่านี้ถึงจะไปต่อได้อาจจะเป็นขาดเวลต้าเปล่าเพราะผมไม่เคยเจอเวลต้าในเกมเลยไงถ้าเกิดกลางคืนวันนี้5อาจจะไปได้หรือเปล่าเออตรงเนี้ยสงสัยนะผมเพราะว่ามันอาจจะไม่เฝ้ายามหรือเปล่าไปยังอยู่อ่ะเดี๋ยวนะโอเคสไปเดอร์เลิฟไมส์เหรอโอเคแปลว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกลางคืนนะผมคือเรามีอะไรที่ใช้การได้ไหมลูกกว่ากระปี้กระเป๋าลองไหมหรือตัวละครผมต้องดูกับผลที่ผมโดนตัวนี้วิ่งมาโอเคอ๋อวิ่งหนีได้อ๋อเราวิ่งหนีเวลต้าได้โอเคโอเคเราต้องโอเคถ้าเกิดเราขึ้นมานี่เราต้องเลี้ยวอันนี้ตรงโอเคจำทางไว้นะผมมาเวลต้าโอเคอุ้ยวิ่งเร็วเหลือเกินโอเคไปได้นะมันหนีโอเคแล้วมีหนังสือเหรอเฮ้ยผมเพิ่งเจออันนี้ผมไปเจอกดตู้แล้วจะไปกดเจอนี่เฉยวิธีเซ็นสัญญากับปีศาจนะผมหนังสือนี้ไว้สำหรับคนที่ขวนขวายหาสิ่งที่ปรารถนาหาไม่ได้ก็คือติดต่อกับปีศาจเพื่อขอปีศาจเหรอก่อนอื่นความหมายของปีศาจคือกันแน่งั้นหรอปีศาจคือคำที่ใช้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะที่มีพลังการเปลี่ยนความฝันเป็นจริงได้แล้วนั่นจะของมนุษย์ความฝันความปรารถนานั้นต่างก็เป็นฝันทั้งหมดเลยนะในความหมายนี้พวกเขาก็มีหน้าที่ในการเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงอ่ะแล้วพวกเราก็เลยใช้คำโบราณคำว่าปีศาจเนี่ยเดมอนเนี่ยเป็นคำสื่อถึงพวกมันเนื้อก็ตามมีความแตกต่างยิ่งใหญ่กันนะระหว่างปีศาจทั่วไปกับความฝันของพระเจ้านะพระเจ้าไม่ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนมาพวกเขาจะตอบสนองตามอารมณ์ตัดสินใจว่าจะเติมเต็มความฝันหรือทำลายความหวังของผู้คนก็แล้วแต่พระเจ้าต้องการแต่ปีศาจจะเก็บวิญญาณไปแล้ววิญญาณคือกันแน่งั้นหรอวิญญาณคือตัวตนที่บอบบางมากๆพวกเขาสร้างเป็นโครงร่างของคนคนนึงผู้คนเราเสียตัวตนไปเมื่อวิญญาณถูกยกให้มอบให้อะไรเงี้ยปีศาจที่รับตัวตนเหล่านี้นั้นจะแข็งแกร่งกว่าเดิมมากขึ้นและสิงคนอื่นได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เสียตัวเองไปล่ะเขาจะตายก็ได้หรือค่อยจางหายไปจากโชคชะตาหรือธรรมชาติความมีเกียรติจะกลายเป็นความเลวทรามความบริสุทธิ์จะแปดเปื้อนและความสำเร็จจะกลายเป็นความล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะแต่มันก็ไปทางแยกเสมอเลยนะอย่างน้อยก็ในกรณีส่วนใหญ่อะมีแค่สองกรณีที่ยกเว้นเท่านั้นนะสองกรณียกเว้นกรณีแรกคือตอนที่ปีศาจไม่สามารถจะค้นหาได้ว่าแก่นแท้ของตัวตนคือกันแน่ของคนคนนั้นกรณีที่สองก็คือว่าคนคนนั้นบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ปัญหาสิ่งใดทั้งสิ้นจะไม่สบายจะเก็บวิญญาณของคนคนนั้นได้จะไม่สบายจะรวบรวมตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงได้แล้วก็ไม่สบายจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตกไปอยู่ในความโกลาหลได้เช่นกันน่ะปีศาจส่วนใหญ่จะปฏิเสธร่างเก่าแล้วก็รักในร่างใหม่ปีศาจเดี๋ยวนะ
อันนี้อาจจะหมายความอย่างนี้ปะคือก่อนที่อีไลเห็นตัวตนเก่าของปีศาจอะไรเงี้ยที่เห็นเป็นร่างปีศาจอ่ะแล้วไอ้ร่างที่เห็นเป็นร่างคนคือร่างที่อาจจะสิงร่างคนอื่นมาอะไรนี้ปะแล้วก็ยึดครองร่างใช่ไหมเป็นไปได้ว่าเป็นงั้นนะโอเคนี่ก็ความต่อที่เขียนมีแบบว่าท้อนกับด้านอะไรก็ว่าไปหน่องที่อ่านไม่ออกด้วยแล้วก็มีชื่อคนเขียนที่ถูกขีดฆ่าไปตรงนี้มีด้วยเหรอวะผมอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมไม่ได้มานั่งกดตรงนี้ มีจุดให้อ่านเลิฟวิสัตเพิ่มเติมด้วยนะครับผมสำคัญอยู่นะมีอะไรปะแค่ตรงนี้นะโอเคเนี่ยอู้มีเยอะว่ะโอเคเป็นตำนานแปลกๆของโรงพยาบาลที่หนึ่งนะผมขั้นหนึ่งเคยมีการนับจำนวนของคนที่สามารถจะเก็บวิญญาณของคนได้ในรูปภาพเหรอเขาสามารถจะคงความเยาว์วัยไว้ได้และความฉลาดของมนุษย์ที่ล้ำเลิศมีอายุที่ยืนยาวได้นานแสนนานแต่คราวนี้เขาอยู่ตลอดไปนับเวลาไม่ถ้วนนั้นทำให้เขาเหงาอย่างลึกๆ ลงไปแล้วเหงามากๆทั้งเขาผู้นั้นก็เลยเริ่มที่จะถ่ายเก็บวิญญาณคนอื่นไว้เหมือนเขาเองเพื่อที่จะให้พวกเขาได้มีตู่ช่วงนิรันดร์เช่นกันท่านเขานี่หมายถึงโจเซฟแน่ๆเลยที่เก็บภาพไว้แล้วกล้องที่ถ่ายไปจะมีคนที่อยู่ในกล้องจะเก็บตัวนั้นไว้ได้ใช่ไหมในมิติในเอเดนอะไรเงี้ยไปอยู่ในมิติวนลูปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคนที่หายตัวไปจะกลายเป็นรูปภาพตลอดกาลของเขาก็จริงนะแต่ทั้งเขาก็ยังคงเหงาอยู่ดีอ่ะมี2ปะน่าจะมี2อีกนะผมว่าโอเคเนี่ย3เฉยเลย มีนายน้อยอยู่คนหนึ่งนะที่บังเอิญไปเจอกับร่างก๊อปปี้ของตัวเองเหรออย่างไรก็ตามพวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างแฮปปี้นะเขาเติบโตปกติทั่วไปแล้วก็มีงานทำแต่แล้ววันนึงเขาตื่นขึ้นมาโดยที่ในมือเปื้อนเลือดไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้นเข้าไปกันแน่แต่หนูในเมืองเริ่มที่จะหวาดกลัวหมอกในค่ำคืนหนูในเมืองเหรอเสียวสันหลังถึงกระดูกเลยนะด้วยความกลัวในตรอกเล็กๆ เหล่านั้นหนูจะหมายถึงไอ้เอลต้าปาที่เมื่อกี้มีพูดถึงเราเป็นหนูอะไม่แน่ใจโอเคนี่4และ2นั่นอยู่ขวาบนปะโอเคอันนี้4จะเหมือนนิยายนะของบางอย่างฉันศรัทธาในตัวคนที่ตั้งใจเรียนนะฉันเป็นตัวตนของพลังเหมือนกับความดีและความชั่วร้ายฉันคือวิญญาณแห่งการปฏิเสธนะด้วยผลทั่วไปทุกความสำเร็จนั้นจะถูกทำลายอย่างดีเลี่ยงไม่ได้เพราะงั้นแล้วโจทย์ให้ตลกๆให้ฟังแล้วกันนะฉันว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้จริงไหมล่ะก็คือสื่อว่าถ้าเกิดทำอะไรไปอย่างหนึ่งมันจะเป็นการเลือกว่าทำดีทำชั่วใช่ไหมง่ายๆก็คือไม่ทำอะไรเลยนั่นเองนะครับผมทำนองนี้มั้งโอเคนี่ไง2นะผมมีบางอย่างที่คนไข้ระยะยาวคนจะรู้นะเมื่อก่อนหน้านี้ในอดีตการคนไข้ที่โรงพยาบาลนี้มักจะหายตัวไปพวกเขาไม่ได้ถูกปล่อยตัวหรือว่าถูกย้ายไปที่อื่นแต่หายไปกระทันหันเลยแล้วก็ว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ด้วยซ้ำอ่ะคนไข้ที่อยู่ห้องข้างที่เคยคุยกับเขาเมื่อวานนี้ก็หายไปวันนี้เช่นกันไม่แต่ว่าคนไข้ก็ไม่เหลือเลยด้วยอ่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความตกใจและข่าวคราวที่แพร่กระจายไปทั่วในหมู่ของคนไข้ในที่สุดก็มีคนไข้คนใหม่เข้ามาแล้วรู้สิ่งนี้แล้วก็รวบรวมความกล้าที่จะออกไปจากวอร์ดตอนกลางคืนพวกเขาเริ่มสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ว่าคนที่หายไปเป็นกันแน่พวกเขาก็เปิดประตูและพยายามเข้าไปสู่ห้องแต่ละห้องเช็คดูรอยเลือดที่หลงเหลืออยู่และแน่หรือว่าไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนกับว่าตำนานเมืองพวกนี้จะเป็นเรื่องที่โกหกเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าโต๊ะผ่าตัดในห้องค่อยๆแบบอย่างช้าๆเหมือนกับแมงมุมตัวใหญ่ฮะ What the อันนี้ผมคิดว่าตอนแรกคงจะมีอยู่แล้วเนาะแต่ผมแค่บังเอิญไม่ได้มาดูละเอียดนะผมเองก็เลยดูช้าเฮ้ยมาเหรอเฮ้ยผมว่าผมอ้อมได้ป่ะวะห้องอาจจะวนได้ใช่ไหมโอเคแต่มันยากเกินโอเคย้อนกลับไปวันที่5ตอนกลางวันแทนนะผมจะลองเอานาอิฟมาเปลี่ยนเป็นตัวเล่นดูแล้วก็ลองห้องนั้นดูแล้วกันเพราะว่าผมลองทุกวิธีแล้วมันไม่ได้นะผมไม่ได้นาอิฟอาจจะไปได้เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าหมอเขากลัวใช่ไหมกลัวนาอิฟแล้วก็ดูว่าวันนี้มันมีเอกสารไหมมีโอเคแปลว่าครั้งแรกผมไม่ได้เช็คดูตู้ดีๆเพราะนึกว่ามันตู้วางตู้ลองแล้วมันไม่มีก็เลยไม่ได้เช็คทั้งหมดนี่นะผมว่ามันมีทุนพวกนี้ด้วย
โอเคลองดูทีนึงนะว่าจะมีหมาโอ้มาอยู่ดีไม่ต่างกันเลยไม่ช่วยอะไรเลยวะมันก็มาดีมันมาวะทำไมอ่ะเอ๊ะอ่ะได้อุ๊ยแข็งแกร่งจังเลยอ่ะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมแข้งขาอันใหญ่ยิ่งนะผมเสียงน็อกดันลั่นศอกก้อหน้าเรียบร้อยตัวมันนี่มันใช้อวัยวะเทียมนี่นะศอกฉันถลอกหมดแล้วเนี่ยพลังมันแข็งแกร่งมากเลยอ่ะใครซ่อนอยู่กันแน่เนี่ยตรงเนี้ยเพื่อตัวเดินนี่เลยนะแกคนไข้เพศไหนกันแน่วะเนี่ยไม่ดีไม่ล้มไปกันแน่วะแกเป็นคนจากโรงพยาบาลเถื่อนเนี่ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วน่ากลัวเอาอ่ะนี่มันอะไรเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะเนี่ยต้องเป็นรายงานเดี๋ยวนี้เลยเอ้าฮะอุ้ยอะไรกันเนี่ยเสียงกระดิ่งแล้วก็โอ้โหสกิลวาร์ปไงไอ้วิ่งฟูวาร์ปไปเลยโอเคเดี๋ยวก่อนฉันจำได้แล้วเทสซี่เคยบอกว่ามีตำแหน่งกับโต๊ะผ่าตัดที่อ๋อไอ้โต๊ะผ่าตัดที่เคลียบได้อุ้ยมันมีเสียงนี้ขึ้นแล้วอย่างงั้นเหรอเนี่ยบทไม่มาผมไม่เข้าใจเลยว่ะลองดูที่นี่ก่อนแล้วกันนะมันหายไปแล้วนะโอเคผมเซฟไม่ได้ด้วยสุดก็คือไม่ชัวร์ว่าไปต่อได้ด้วยตัวละครนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูที่ใหม่นะโอเคสุดก็ต้องมาวันที่5แล้วที่ตัวละครเปลี่ยนได้อยู่ในนมแก้ไกลเลยไกลอยู่นะโอเคนี่แหละอุ้ยโจเซฟอยู่เนี่ยรูปภาพนุ่มรอรูปพอร์เทรตนะผมที่เป็นหนุ่มตลอดกาลนี้ปะอะไรกันวันนี้อ่ะเราคิดว่าเจ้าบ้านนี่จะมีคนหลงตัวเองขนาดนี้เนี่ยมีฐานว่าสมมติคนในกองทัพนะที่ตามหานักวาดที่วาดภาพเก่งๆอ่ะให้วาดตัวเองหลังจากสงครามชนะผ่านเรียบร้อยไปได้อะไรเงี้ยวาดรูปเหมือนตัวเองไว้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลพวกเนี้ยว่าตัวเองเป็นหนุ่มรอขนาดแน่ก็ว่าไปนะผมไว้ในประวัติศาสตร์เก็บภาพไว้เขาแค่คนที่ชอบเห็นคนเจ็บปวดเลือดสาดแค่นั้นเองนะน่าเกลียดชะมัดเลยอ่ะต้องใส่ใจเลยว่าคนที่ชื่อโจเซฟนั้นคิดอะไรกับเขากันแน่วะเนี่ยถึงแขวนภาพพวกนี้ไว้บนหลังห้องอ่ะไอ้ช่วงนี้ตอนนี้ฉันไม่ได้โมโหขนาดที่จะทำลายภาพนี้ซะนะถ้าเกิดเป็นภาพแจ็คละก็อันนี้ก็แพงทุกไปหมดแล้วมั้งแจ็คคงเกลียดนะโอเคข้อมูลเกี่ยวกับโจเซฟอ๋อเดี๋ยวนะข้อมูลเกี่ยวกับโจเซฟมันต้องมีกี่อ๋อหลายอันใช่ไหมให้ครบผมว่านะผมถึงจะปลดล็อกเอ็นโอเคว้าวผมพลาดอันนี้ไปสิแล้วเนี่ยมีอะไรปะห้าปะเดลี่ในตู้โอเคมีเดลี่อู๋อีกอันที่ผมพลาดก็มีตรงนี้นะผม2.04 นะผมเขาบอกว่าเขาช่วยฉันได้แต่เขาต้องการเวลาฉันเชื่อเขาได้ไหมเนี่ย 3.19 เขียนว่าอะไรเอ่ยลูชิโน่ฉันขอโทษนะลูชิโน่ได้คนไข้เดลี่ที่3นะผมเนี่ย1 2 3อ๋อเดลี่3มันจะทำให้เรายื่นไปให้อ๋อผมว่าใช่ยื่นไปให้แอนโทนิโอแล้วจะมีเนื้อหาใหม่แน่ๆผมว่านะผมโอเคอาจจะได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมตอนแอนโทนิโอเล่าให้ฟังก่อนนี้นะผมว่าผมไม่ชัวร์ว่าผมพลาดอะไรไปไหมแต่ผมว่าน่าจะเก็บอะไรเพิ่มเติมน่าสนใจแล้วลองเอาอีไลน์ทีนึงกันผมไปส่องดูให้แน่ใจทีนึงแล้วกันโอเคดูรูปครับผมสิ่งที่เห็นอยู่ในภาพนี้เป็นของปอเนี่ยก็คือไม่ใช่ที่อีไลเห็นไม่ใช่อย่างนี้นะผมสิ่งสำคัญบางทีก็ถูกจดจำไว้ในวิธีการที่เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับเวลาผ่านไปแค่ไหนกันแน่บางทีก็การมีตัวตนอยู่ก็ได้คือสื่อว่าบางทีความจริงก็บิดเบือนได้จากเวลาในนมอาจจะไม่ก็เน่าเสียคือถูกลืมได้เช่นกันเองก็ว่าไปแต่ภาพนี้นั้นเหมือนจะเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวนะเนี่ยหวังว่าเขาจะมีตัวตนอยู่ได้ทักทันหนึ่งก็คือเก็บรูปภาพตัวเองไว้เพื่อให้ยังคงจำไว้ได้ก็ว่าไปไม่หายไปตามกาลเวลาอะไรอย่างนี้นะเองนะผมการมีตัวตนอยู่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเนี่ยรู้ไหมตลอดของฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปสู่สุคติกันแน่นะเนี่ยโอเคมีอะไรกว่านี้ไหมไม่มีนะโอเคผมจะเรียกตัวละครมาลองเปิดดูรูปภาพนี้เรื่อยๆเพื่อคอมเมนต์แล้วกันนะผมนอตันไม่น่ากล้าเข้านะเพราะนอตันกลัวความมืดใช่ไหมแต่เดี๋ยวลองให้ชัวร์นะผมตันเข้าได้บอนี่ไงไม่มืดเกินไปไม่อยากไม่เอานั่นแหละแค่อิศกคามไปส่องรูปภาพของโจเซฟนะผมดูว่าคู่ติ้นเป็นไงบ้างนะผมไปดูคู่ชิปตัวเองแล้วกันนะว่าคอมเมนต์ไงกันบ้างนะโอเคแต่มันจะไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่แต่เซนนี้ไม่ได้มาจากคนปัจจุบันนี้อ๋อนี่ไงอย่างที่ผมคิดเลยคืออันนี้เป็นคนจริงๆที่เป็นคนอื่นแล้วก็โดนขโมยร่างอันนี้นี่รูปภาพเก่าโจเซฟจริงๆแน่หรอเนี่ยหรือบางทีท่านเขาเนี่ย
เขาเดซัวเนอร์สเป็นผู้หลงเขาหรือเปล่านะท่านเขาโอเคคนที่อยู่ในรูปภาพนั้นมีเสน่ห์และก็หล่อมากแต่เขายูเดนชาเหลือเกินเนี่ยก็เหมือนกับโจเซฟเลยนะเนี่ยมีนิยายที่ชื่อ Portrait ของโดเรียนเกรย์ด้วยนะที่เป็นชายที่เข้าสู่ความอมตะเพราะว่าตัวเองมีภาพเหมือนตัวเองแต่ภาพวาดคนเหมือนนี้ก็สวยงามมากนะเนี่ยไม่เหมือนกับในหนังสือที่เขียนไปเลยอ่ะเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ประวัติครอบครัวเป็นคนมีเกียรติชั้นสูงอยู่นะเนี่ยในสายครอบครัวเขาก็ว่าไปอ่ะบางทีการที่เขาอารมณ์ร้อนหรือว่าทำตัวแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะเป็นเพราะตระกูลเขาก็ได้นะเนี่ยจะมีหลักฐานสำคัญในการแก้ปัญหาก็ได้โอ้นี่ไงสุขรูปภาพจำเป็นจริงๆสินะเนี่ยเขาไม่ขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเอนดิ้งนะผมแล้วก็ยิ่งเรารู้เรื่องรูปภาพแล้วผมเชื่อว่าเราต้องระวังมากกว่าเดิมในการว่าไอตอนถ่ายภาพตอนท้ายเนาะอย่างน้อยมันต้องได้เอนดิ้งที่แยกไปไม่รู้จะดีกว่าเดิมหรือไม่นะผมแต่เดี๋ยวลองคอนเฟิร์มให้ชัวร์โอเคตรงนี้น่าจะถึงจุดที่ผมจะเข้าคืนที่5ซึ่งคืนที่5ก็น่าจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมผมพยายามทวนความจำที่ผมเล่นมานะผมด้วยนายคือลูชิโน่เดอโรซี่ใช่ไหมดูเหมือนว่านายจะเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้บทเปลี่ยนปะข้าวมาเจอเนี่ยกันแน่เนี่ยที่นี่ฉันอ่านไดอารี่ของนายมาเอ๊ะเดี๋ยวนะแอนโทนิโอบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตของนายแล้วเฮ้ยบทเปลี่ยนแอนโทนิโอเนี่ยชื่อคุณนะเนี่ยและคุณหมอนอตันยืนนิ่งต่อหน้าลูซิโน่นะแล้วกับว่าเขามีอยากจะพูดกับฉันถึงแม้ฉันจะไม่เห็นเขาพักนึงแต่ว่าเขาต่างไปจากคนไข้ที่กลัวคนก่อนที่เคยเป็นเขาเปลี่ยนไปอ่ะเป็นคนเดิมปะหนึ่งสักอย่างหนึ่งนะโอเคลูซิโน่ไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องมาที่นอตันและฉันด้วยสายตาส้มแดงนั้นความจริงฉันจำเหตุการณ์ในอดีตได้แล้วนะขอโทษด้วยที่ฉันเคยโกหกพวกนายทั้งหมดทุกคนมาฉันไม่ได้พูดความจริงไปอ่ะหรือถ้าเกิดนายจะแพ้ฉันหรือถ้าเกิดว่านายต้องการที่จะรู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอไม่ต้องเป็นต้องร้องขอคำอภัยจากพวกเขานะนอร์ตันครับผมรู้อีกอย่างฉันเป็นห่วงมากกว่าว่าเขาจะเตรียมใจพร้อมหรือเปล่าที่รับเรื่องพวกนี้ถึงแม้เขาจะรู้หลายสิ่งเกี่ยวกับที่นี่มาแล้วก็ตามพวกเราจะเชื่อใจหมอดื้อคนนี้ได้หรือเปล่าล่ะผมไม่ได้ดื้อนะครับผมพยายามคิดจริงๆเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่นี่อยู่ครับผมถ้าเป็นงั้นจริงแล้วก็นายควรจะรู้นะว่าจะมีอันตรายอะไรได้บ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้ที่นายพาออกไปอ่ะผมจะหน่อยสิว่าทำไมนายคงดื้อแพ้จะทำแผนการหลบหนีมาบ้านนี่อยู่กันแน่เนี่ยก็เพราะว่าผมเห็นกับตัวเองยังไงนะครับเห็นกับตัวเองนะเดี๋ยวนี้พูดต่อสิแล้วจะเรียนรู้เรื่องที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าผมจะคิดว่าตัวเองทำสิ่งถูกต้องได้ต่อไปแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อว่าคนข้างทั้งหมดที่ผมพาไปจะใช้ชีวิตใหม่หรือคอยความเอาสู่ตัวเองได้ถึงแม้งั้นก็ตามผมก็ยังคงหวังว่าเป็นอย่างนั้นได้อยู่สมิดาจะเคยเป็นนักรบสังหารที่กองทัพก็จริงเทสซี่กับมาเกต้าอันไม่มีที่ไปแล้วก็ได้แอนดิวอาจจะโดนพาตัวไปโดยอันเทนโอโดยที่ไม่ใช่การจัดการหรือการดูแลของโรงพยาบาลก็จริงส่วนเอไลน์นั้นผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหมือนกับว่าคุณจะและเหมือนกับว่าคุณจะไม่ให้ภัยนอร์ตันได้ง่ายเช่นกันก็ตามที่นายพูดอ่ะนะพวกเราแต่ก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขกันระหว่างพวกเรากันเองอ่ะคุณบอกไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับว่าโรงพยาบาลนั้นทำสิ่งที่แย่ตั้งแต่แรกอ่ะเหมือนกับคนอื่นก็ตัดสินใจผิดใช่ไหมล่ะครับนอร์ตันก็เช่นกันนะครับพวกเขาต่างก็เศร้าในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปและพยายามที่จะแก้ไขมันแต่ยิ่งแก้ไขแล้วก็ยิ่งทำให้มีปัญหาก็เดิมเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับเนี่ยทุกคนต่างก็เลือกทำเรื่องที่ผิดพลาดไปนำไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมล่ะผมจะไม่บอกว่าผมจะไม่แก้ปัญหาทุกอย่างได้หรอกนะครับตัวเที่ยวแต่วิจารณ์ผมว่าผมดื้อแล้วก็เห็นกับตัวเพราะเขารู้อดีตแล้วก็อาการของคนทุกคนว่าเป็นกันแน่และเขาก็คิดว่าส่วนใหญ่นั้นรักษาหายไม่ได้แน่ๆเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาต้องการกันแน่และเลือกที่จะทิ้งหน้าที่ของหมอไปซึ่งหมอเคยโทษเขานะว่าเขาเห็นกับตัวเรื่องนี้แต่ว่าคิดดูแล้วผมอาจจะพูดเกินไปก็ได้เขาเห็นกับตัวก็จริงนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกตลอดเวลาและพยายามที่จะมองความกล้าของทุกคนต้องพยายามหลบหนีไปหลบหนีไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนนี้ที่อาจจะเกิดเป็นความเห็นกับตัวต่อไปการได้คำพูดตัดสินความดีความชั่วนั้นวันนี้ผมอาจจะคาดหวังในสิ่งที่ถูกต้องก็จริงแต่ว่าการที่หวังสิ่งที่ดีนั้นอาจจะไม่นำสู่สิ่งที่ดีเสมอไปก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนที่ผมเคยทำลงไปถูกทำไปก็เพราะว่าผมคิดว่าตัวเองเป็นหมอเพื่อที่ทำตามความถนัดของตัวเองที่เห็นกับตัวนี้ในการรับผิดชอบคนไข้ทั้งหมดและปกป้องเขาได้ให้ปลอดภัยแต่ความจริงแล้วผมจะได้จัดรับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขาได้เลยเพราะแค่ปลดพันธนาการจากการสวดจิตที่โจเซฟทำและแต่เห็นทางเลือกอื่นที่พวกเขาอาจจะไปได้ที่พวกเขาอาจจะมีให้เลือกได้ทางเลือกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่การันตีว่าจะรอดไปได้ด้วยเช่นกันและตอนนี้พวกเขาต่างเชื่อในตัวผมหมดเลยว่าจะไปสู่จุดหมายที่ว่านั้นได้และผมก็จะพาพวกเขาไปต่อแต่นี่ไม่มาจากหน้าที่ผมแต่แค่มาจากความคิดว่าตัวเองถูกต้องท่านเองอ่ะแล้วก็ไปตายจริงอ่ะดีเห็นใน N1 ในนมความปัญหาที่เห็นกับตัวที่สร้างขึ้นมาจากความต้องการความถูกต้องใช่ไหมเนี่ยเข้าใจให้ฉันเล่าเรื่องให้ฟังกันนะเรื่องราวที่อาจจะทำให้สิ่งที่นายทำสิ่งที่น่าชื่นชมก็ได้นะมันเกิดขึ้นเมื่อ11ปีก่อนโอ้อุ้ยอ๋อนี่ไงรูปภาพคนทางซ้ายที่เห็นคนนี้แหละข้างๆรุ่นที่ขี่ค่ายคนนึงนะที่เป็นหน้าชัดๆนะผมมีหมอคนหนึ่งที่เคยได้รับการชื่นชมในด้านการแพทย์มากมายและถูกเชิญมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหมอที่เก่งกาจมากในการวิจัยงานของเขาไม่เคยลังเลที่จะวิจัยเลยเขาไม่ปานนินกับงานของเขามีความสงสัยแค่รู้ที่บริสุทธิ์ใจและความกระหายความรู้ท่านเองอันนี้น่าเป็นนอร์ตันใช่ไหมแต่ก็ตามการประกอบการวิจัยนั้นของคนคนหนึ่งอาจส่งผลให้อีกคนหนึ่งนั้นร้องไห้หัวเราะหรือเจ็บปวดได้หลังจากที่เรียนรู้คาแรคเตอร์นิสัยบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งไปผ่านการวิจัยนั้นเขาเริ่มจะรู้สึกแย่ที่ตัวเองโชคร้ายเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาบอกความจริงไปคนไข้แล้วก็เจ็บปวดได้นี่เหรอซึ่งมันก่อให้เกิดความพันระยะยาวแล้วก็การวิจัยที่คืบหน้าไปหมอคนนั้นเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดคนไข้หรือทางเลือกอื่นหรือตัดสินใจอย่างอื่นจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยที่เขาไม่ได้รู้ธาตุแท้ของคนไข้คนนั้นเลย ของก็คือนอร์ตันมีบางอย่างที่ชั่วร้ายก็นั้นเลย ตอนนั้นผมอยากให้คุณรู้เรื่องของผมนะครับในหมายความว่าไงกันแน่เนี่ยนอร์ตันหรือว่านายจะหมายถึงไกด์นายเป็นคนระเบิดเหมืองนั่นเองที่พักชีวิตของคนนับโหลไปอ่ะแล้วก็ตัวเองไปติดในเหมือนนั้นด้วยเช่นการจนกระทั่งนายติดเชื้อพวกนั้นใช่ไหมเนี่ยไอเชื้อนั่นอ่ะหรือมาถึงเรื่องก่อนหน้านี้กันแน่ที่นายตัดสินใจที่จะสังเวยชีวิตของคนอื่นเพื่อหาเงินเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองกันแน่มีมาก่อนหน้านี้ครับผมก็ทำเรื่องแย่กว่านั้นอีกนะครับนี่หนึ่งเรื่องที่ผมปิดบังความต่างของผมจากในอดีตไว้จากหมอคลาสคนอื่นด้วยผมเคยคิดว่าผมอาจจะหนีไปได้ด้วยตัวเองนะก่อนที่คุณจะจับได้อ่ะเหมือนที่เคยเป็นเลยครับผมต้องการจะทิ้งคนอื่นไปเพื่อตัวเองไงถ้าคุณไม่ผมมาต่อหน้าผมกระทันหันอย่างนี้แล้วบังคับให้ผมรับความจริงแล้วก็บางทีผมอาจจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ได้นะไม่สงสัยเลยนะว่านั่นคือท่าแท้ของนายไงล่ะยิ่งกว่านั้นแล้วเมื่อกลับไปแล้ว11ปีก่อนเนี่ยนายทำเป็นคนทั่วไปที่นิสัยดีใช่ไหมเนี่ยนายไม่เปิดใจกับใครเลยไม่เผยท่าแท้ให้ใครเห็นเลยแม้ตอนนี้นายก็พยายามให้ข่าวและฉันโฟกัสไปที่ความชั่วร้ายของนายท่านเองนะเพื่อกันไม่ให้รู้ว่านายคิดอะไรหรือรู้สึกยังไงกันแน่ยังมีอะไรอีกเหรอนอร์ตันเข้าใจสิ่งที่นายรู้สึกนะตัดสินจากการทำแล้วก็อาการของนายแล้วการแสดงท่าแท้ของนายนั้นมันชัดเจนมากเลยอ่ะแล้วก็ว่านายกำลังปิดบังบางอย่างไว้อยู่นะนี่ฮะ เหมือนกำลังดุมนอร์ตันตรงนี้เนาะฉันแอบเศร้าตอนที่ฉันรู้เรื่องนี้ครั้งแรกนะเพราะว่าฉันไม่เข้าใจว่านายคิดยังไงกันแน่ของฉันแอบเศร้าตอนที่ฉันเข้าใจเรื่องนี้ครั้งแรกนะเพราะว่าฉันไม่เข้าใจว่านายคิดยังไงกันแน่จริงๆอ่ะฉันอาจจะเห็นไม่ได้ว่าทำไมนายถึงลืมเหตุการณ์เกี่ยวกับที่เหมืองนั้นที่เป็นงั้นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไอ้ผ่าตัดนายครั้งแรกในสมองด้วยแล้วก็ทำให้นายลืมทุกอย่างไปแต่ความจริงแล้วเป็นเพราะฉันเองที่เห็นแก่ตัวท่านเองนะเพราะฉันเห็นนายโดนกักขังแล้วก็ร้องไห้ขอให้ช่วยนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าแฮปปี้นิดหน่อยเหมือนกันน่ะการได้เห็นว่านายแบบว่าเศร้ามาขอร้องฉันช่วยเพราะว่านายเชื่อใจฉันความรู้สึกแบบนั้นที่ฉันรู้สึกนั้นทำให้ฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการเรื่องนายได้ที่เหลือก็เลยเหมือนกับที่คาพูดไงล่ะฉันก็เลยวางแผนร่วมที่จะหนีกับนายแล้วก็กลายว่าเจ็บปวดแต่ตอนท้ายเพราะโดนทิ้งเองลูชิโน่ฉันผมขอโทษนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นน่ะนายกายใครสักคนนึงเข้าใจเขาสึกเจ็บปวดจากการทดลองเหมือนกับนายใช่ไหมล่ะ
ท่านที่นายเชื่อใจฉันนะกับทำสัญญากับพระเจ้าท่านที่นายเชื่อใจฉันนะกับทำสัญญากับปีศาจแท้น่ะจนทั้งตัวเขียวที่เห็นนี่ไงล่ะแล้วทายแล้วที่อย่างก็เกินความหมายที่พวกเราคาดหวังไว้และก็หนีไปไหนไม่ได้ซ้ำนะเนี่ยติดกับอยู่ที่นี่แล้วอยากจะจบในไม่ช้าใช่ไหมล่ะนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทายคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเนี่ยมันเป็นเพราะแอนโทนิโอนะหรือสุดง่ายๆคือเป็นเพราะสัญญาที่เขากับนอร์ตันทำกันไว้สัญญากับปีศาจนอร์ตันสั่งการปีศาจเรื่องนี้ให้กลายเป็นอย่างนี้เหรอน่าขันนะเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนฉันก็ไม่มีทางที่จะสนใจข่าวหรือพวกนี้ซ้ำนะเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเรื่องประหลาดพวกนี้เลยแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นสัตว์ประหลาดเฉยเลยด้วยร่างกายที่ไม่อาจตายได้แต่ก็เรียกมนุษย์ไม่ได้เช่นกันน่ะเพราะเรารู้ถึงการขู่ที่ฉันเขียนถึงจากการวิจัยพวกนี้เขาตัดใจที่จะขังฉันไว้ในห้องเล็กๆพวกนี้แหละนะแล้วฉันจำหลักได้เมื่อ3ปีก่อนเราตั้งแผนที่จะทำลายระบบของโรงพยาบาลนี้และแผนที่จะปล่อยฉันไปนั่นแหละเหตุการณ์ที่ว่าไอ้คริสตัลไลน์ที่เกิดขึ้นมาแต่ความโกรธทำให้ฉันเกิดความอยากแก้แค้นขึ้นมาแต่ใจที่จะทำให้ฉันเลือกจะลงโทษคนที่ทำให้ฉันเจ็บปวดรวมถึงนอตันด้วยเพราะถึงเรื่องลงโทษทำให้ฉันลืมเรื่องการหลบหนีไปซะก็เลยหนีไม่พ้นนั่นเองล้มเหลวในการหนีก็คือรายชื่อการสูญเสียที่ว่าใช่ไหมล่ะเนี่ยจำนวนคนไข้ที่เสียไปอะไรนี้ว่าไปด้วยนี่เขาปาณีนอตันหรือเปล่าวะเนี่ยหรือคนอื่นก็แน่หรือเปล่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยลืมแผนที่จะช่วยเขาหลบหนีไปได้ถึงแม้ผมจะสูญเสียความจำไปก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ผมยังจำได้อยู่ดีถึงแม้ผมจะโดนลดความจำก็ตามนะครับผมคานไฟดับเมื่อที่แล้วไม่ได้ตัดแค่ระบบไฟฟ้าของเหนือพื้นดินเท่านั้นนะแต่ตัดพลังงานฟ้าใต้ดินในห้องเรียนด้วยเช่นกันช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ฉันสามารถจะหลบหนีจากห้องเล็กๆนั้นได้ไงล่ะฉันวางแผนที่จะตามหานอตันทันทีแล้วก็หนีไปแต่สถานการณ์โรงพยาบาลตอนนี้มันก็ใกล้จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีวอต้องมาหาหลายคนแล้วก็แม้แต่แอนโทนิโอก็ร่วมกับพวกเขาในการผนึกกำลังป้องกันไปด้วยซึ่งเลยเปลี่ยนแผนเป็นการแอบตามรอยนายแทนในความมืดมิดเพื่อรอโอกาสเงียบๆไงล่ะแต่จะว่าไงดีล่ะนี่หมอคนนึงที่โจเซฟนะที่ทำฉันแปลกใจมากเลยอ่ะแล้วบอกเลยว่านายไม่ได้แพ้เขาหรอกนะในหลายๆมุมมองด้วยนะคานไม่รู้ทำไมมีแต่คนเปรียบเทียบผมกับเขาบอกว่าเหมือนกันบ่อยๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นงั้นก็ได้มั้งเนี่ยเอาเถอะเอาว่ากลับมาเรื่องหลักกันดีกว่านะตอนนี้นายเข้าใจทุกอย่างที่มันที่แปลงพวกเราแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ใช้นั่นนี่เพื่อเอาบันเทิงเฉยนะฉันก็คิดง่ายๆว่าคุณจะดีกว่าถ้าเราสื่อสารกับคนที่เป็นคู่หูในอนาคตพวกเรานะคู่หูคือจะไปด้วยกันกับเราเหรอนายคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้นายจะสู้คนเดียวหลบหนีคนเดียวได้แน่หรอเนี่ยโดยไม่ให้สูญเสียว่าวางแผนเตรียมคนมาจัดการก็มีการวางแผนเตรียมคนมารับมือมากมายในหลายวันที่ผ่านมานี้แล้วถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็ผู้นายคุณรอดไม่เกิน2คนแน่ๆนะจริงๆฉันก็ยืนเฉยไม่ช่วยอะไรก็ได้นะแต่ว่าในระยะยาวแล้วถ้าคนไข้หนีไปได้แล้วก็ยิ่งมีเป้าหมายให้ว่าจากการเพ่งเล็งมากกว่าแล้วลูชิโนได้รอดไปเองหลังจากนั้นเนี่ยการค้นหาก็จะกว้างกว่าเดิมและลำบากกว่าเดิมมากขึ้นใช่ไหมล่ะนายจะให้เราซื้อเวลานายใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ใช่นักบุญหรอกนะรู้ไหมก็เหมือนนายแหละไม่ได้คาดหวังอะไรจากการหลบหนีของนายหรอกนะรู้เปล่าแต่ในทางเลือกในการอยู่ที่นี่ต่อไปไม่มีแล้วนะบางทีเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้คนจับตาดูทั้งชั้นแล้วก็นอตันได้นอนกับเดิมด้วยเช่นกันน่ะแต่ก็ตามสำหรับพวกนายแล้วสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็ใช่แหละคนฉันจะช่วยในวิธีของฉันเองแล้วกันนะถ้านายต้องการฉันแล้วก็จะร่วมด้วยแล้วกันได้ส่วนร่วมกันไงล่ะนายก็จะได้สิ่งที่นายต้องการด้วยเช่นกันน่ะยิ่งกว่านั้นแล้วนอตันก็เปลี่ยนเป็นแต่ก่อนด้วยนะลูชิโนยังไม่ให้ภัยอยู่ดีแล้วรู้ไหมแต่เมื่อเราไปได้เมื่อไหร่แล้วก็เขากับฉันก็คงจะได้เจออนาคตที่ดีกว่าการเกลียดกันอย่างนี้เนาะจะรอคอยดูแล้วกันเอาวะเอาตันโอเคจับแขนเหมือนเดิมนะผมคือแค่เราเพิ่มอันนั้นไปนี่คือโอเคแบบยาวแล้วก็ได้ทางเลือกใหม่นะผมที่น่าจะเปิดทางเลือกที่อุ้ยโอเคดีกว่าเดิมแน่นะผมโอเคมาถึงที่ตรงนี้นะผมฮะแจ็ครออยู่แทนเหรออู้ไม่โซเซฟด้วยโอเคเอนดิ้งเปลี่ยนชัดเจนนะผมจนตอนเย็นนะสาวๆและหนุ่มๆที่น่ากล้าหาญทุกคนแจ็คเล็งปืนมาที่พวกเรานะขณะเดียวกันนั่นเองที่เสียงดังลั่นของเครื่องจักรที่เป็นโต๊ะผ่าตัดก็คือไอ้แมงมุมนี่นะผมยืนอยู่ข้างหลังพวกเราชันเงื้อมือเตรียมฆ่าเป็นของขวัญที่แปลกมากเลยเนี่ยไม่เคยคิดว่าเธอติดกับดักอย่างเงี้ยเนี่ยว่าที่เหลือวิ่งไปเลยปืนของแจ็คน่ะเล็งคนเดียวท่านเองนะเว้ยฉันจะยื้อเขาไว้กับโต๊ะผ่าตัดเองนะเว้ยรู้ไหมแล้วเป็นฮีโร่ที่เดินหน้าครั้งนี้ใครก็ตามที่ถูกทิ้งไว้จะไปที่ไม่ได้นะเว้ย
พื่อมีโอกาสได้พวกเราอยู่ด้วยกันนะกำมัดแน่นใครที่มองไปที่แจ็คนะผมแจ็คจะไม่ยิงพวกเราหรอกนะเหมือนเขาจะโกงพวกเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมล่ะก็จริงอย่างที่แกว่านะผมก็ไม่อยากให้คุณสมุดาเชี่ยวกันในการก่อความวุ่นวายแล้วก็ต่อยผมเพราะเราส่วนตัวแค่ส่วนตัวนะครับผมอย่าทำนะเว้ยผมรอเล่นท่านเองนะครับผมก็รอเล่นท่านเองอ่ะผมไม่เกรงกลัวคนไข้อย่างพวกแกหรอกรู้ไหมก็แค่มันจะน่าเบื่อเกิดไปได้เกิดว่าเรื่องราวจบง่ายๆแค่นี้จริงแล้วน่ะแจ็คนี่นายจะไปยิงจริงเหรอไม่ต้องห่วงหรอกไม่ถอยสักหน่อยนะมาแค่พวกเราจะบังคับให้คนไข้อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะอาจจะมีคนสองคนที่หนีไปได้แหละถ้าไม่งั้นแล้วก็เกรงว่าพวกเราสูญเสียครั้งใหญ่แน่ๆเลยอ่ะแล้วจะเอาไงกันแน่หรอแกแล้วเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่อยากที่จะโดนโจเซฟเหน็บแนมทุกวันนะรู้ไหมแล้วพูดตามตัวเลยว่าเขาทำให้ฉันรู้สึกกลัวนั่นหมายความว่าเขาจะมาหาแล้วก็จัดการเรื่องที่เหนือจินตนาการแล้วรู้ไหมและคนร้ายที่ก่อเรื่องพวกนี้ขึ้นก็คือนายไงล่ะอิสุคานแต่ที่นายอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นก็จะต้องหนีไปได้ใช่ไหมต้องไหมหมายถึงว่าให้เราอยู่แล้วให้คนอื่นหนีไปใช่ไหมคืออิสุต้องอยู่ที่นี่ต่อเหรอแจ็คต้องอย่างนี้จริงเหรอก็คือไม่อยากให้สูญเสียไม่อยากโดนฆ่าใช่ไหมอ๋อฮะนี่คิดพวกเราจะเห็นด้วยกับคำของพวกแกงกันเหรอพวกเราไม่เปลี่ยนคนพวกเราเพื่อคนแพ้พวกนี้หรอครับผมเขาอะไรเป็นคนเดียวที่เป็นคนจะถูกทิ้งไว้คนเดียวต่างหากล่ะแพ็กหน้าเวต้าเจมี่ก่อนนะให้ฉันพูดเสร็จก่อนคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ดื้อรั้นนะเพราะงั้นแล้วพวกเราทำได้แค่ผมอยู่ก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวต้องมันหลอกสิคานไม่สิ่งที่แจ็คพูดเป็นความจริงนะแต่ผมจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามแต่เขาพูดที่เขาพูดมานั้นน่ะถ้าโจเซฟและโรงพยาบาลเนี่ยมีพลังอำนาจสูงกว่าที่เราคิดนะถ้ามีใครช่วยพวกเราจากข้างนอกแล้วก็พวกเราอาจจะมีทางเริ่มชีวิตใหม่ได้ก็ได้เลยแต่พวกเราจะออกไปข้างนอกได้ก็ตามนะในเมื่อแจ็คยืนยันเรื่องพวกนี้กับพวกเราแล้วเขาเชื่อใจได้แหละนะถ้าอยู่ต่อไปนะเมื่อทุกคนควรรีบไปเดี๋ยวนี้เลยคานทั้งเรื่องนี้แค่นี้เหรอเนี่ยนายนี่ทุ่มเทกว่าดิฉันคิดอันนี้แต่บางครั้งทำตามสัญญาแค่นี้มันไม่ได้ผลหรอกนะอุ้ยเอ้าวมากระทืบเฉยเงาขนาดใหญ่ตกมาจากเพดานคริสตัลขนาดยักษ์สีน้ำเงินนี้กระจายไปทั่วแล้วแจ็ค ก็ถอยออกไปหลายก้าวด้วยความตกใจลูชิโน่ตกมาจากท้องฟ้ายืนขวางระหว่างพวกเรากับแจ็คด็อกเตอร์เดโรซี่เฮ้ยมันหน้ามันเปลี่ยนไปมันมีความสดใสกว่าเดิมดูหวานกว่าเดิมนะผมหน้าหวานแปลกตั้งแต่คนใหม่ที่โผล่มาเนี่ยไม่เจอกันนานนะไวเลต้าลูชิโน่มาทำที่กันแน่วะเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลารู้ความหลังนะแกรู้ใช่ไหมว่าใช้ยาฉันไม่ได้ผลแล้วนะคุณแจ็คจ๋าลดปืนลงไป โอเคแจ็คลดปืนลงมานะโอเคอย่างนั้นเหรอข้าวว่าทุกคนควรจะไปได้แล้วนะแล้วจะอยู่ในความมืดมานานแสนนานแล้วสำหรับฉันแล้วก็ออกกำลังกายหน่อยก็คงดีอะน่าจะมีปัญหาได้เนี่ยแต่ก็ไปเนาะก็คือเราไปใช่ไหมรีออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดที่ทำได้ตู้ตาที่ฉันจำได้ตู้ตาทำมือโดยแจ็คตู้ฉันเป็นหมอฉันจำได้โอเคว่าแจ็คอันนี้ก็บทเดิมนะยังจะมาอ่านบทนี้อีกนะผมโอเคอุ้ยโจเซฟมาอีศบดูเหมือนว่ามาถึงจุดนี้แล้วนายยังคงไม่ยอมแพ้เนี่ยโอ้ไม่เอานะเขาจับพวกเราได้แล้วเนี่ยว่าทำไงดีกันแน่เนี่ยต่อยเขาดีไหมอ่ะแต่ว่าไปรอฉันก่อนเลยแล้วกันนะพวกนายอ่ะเดี๋ยวตามไปโอเคบอกรักเสร็จแล้วเหรอเนี่ยโจเซฟถึงแม้ว่านายจะจับพวกเราได้ก็ตามนายก็แพ้อยู่ดีนะอย่างนั้นเหรอไม่นายจะหนีไปได้นายจะหนีไปไหนได้กันแน่ล่ะนายติดที่กงขังมาตั้งนานแล้วนะพวกนายไม่รู้ว่านายเขาเป็นไงบ้างใช่ไหมล่ะที่รออยู่อ่ะอีศบไม่สายที่หันหลังกลับมานะตอนนี้นายฉันเคยไม่เข้าใจนายในอดีตนะโจเซฟสับฉันแล้ววิธีการที่นายทำอย่างรุนแรงเนี่ยนายเป็นหมอที่น่าศรัทธานะก็จริงนะตอนแรกอะแต่ตอนนั้นฉันก็เริ่มกลัวนายหลีกเลี่ยงนายแล้วก็หลบหนีหน้านายแต่ถึงตอนนี้ฉันจะไม่เห็นด้วยเต็มที่กับสิ่งที่นายคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆฉันบอกว่าฉันจะรับผิดชอบพวกเขาได้อย่างเท่าเทียมกันนะเห็นนายพูดแต่นะว่าฉันเห็นกับตัวเอาแต่อ้างเรื่องความถูกต้องแต่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ต่างจากนายเลยเหมือนที่ฉันเผชิญหน้ากับนายตอนนี้ไงล่ะ
ฉันจะแน่ใจว่าทุกคนหนีไปได้เพราะว่านี่หน้าที่ฉันต้องรับมือไว้ถ้าเกิดในใจของนายปัญหาที่จะอยู่ข้างฉันจริงนะก็เลิกที่จะหนีปัญหาด้วยการเดินหนีไปและกลัวว่าพวกเราจะไม่เจอกันอีกเลยถ้าเป็นงั้นฉันจะอยู่ข้างนายกันนะโอ้โหอย่างที่นายหวังไว้ใช่ไหมล่ะจำไงล่ะตัวเซฟสนใจไหมเอสอบบางทีฉันอาจจะรอโอกาสนี้พอดีก็ได้โอกาสที่นายจะออกจากคุกที่คุมขังนี้ของฉันไปและทำสิ่งที่ฉันทำไม่ได้อะปีของนายเปราะบางเกินไปนะปีของนายมันทั้งบางแล้วก็การของนายก็หยาบกร้านด้วยเช่นกันทุกอย่างที่นายรู้นะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะทุกอย่างที่นายรู้นะไม่สมบูรณ์แบบนะรู้ไหมและเล่นเกมที่ขาดการมองภาพใหญ่นะรู้เปล่าฉันเกรงว่าในเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้น่าจะเป็นฉันเกรงว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะแหลกสลายไปเลยหรือแย่กว่านั้นด้วยซ้ำอ่ะฉันคิดว่าน่าจะล้มเหลวจากการเข้าใจทุกอย่างแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นายคาดหวังแล้วไม่จริงอ่ะนี่แปลว่าคุณคิดจะทำลายผมอย่างนั้นหรอครับเนี่ยฉันไม่คุ้นชินกับวิธีการจากการปกป้องคนหรอกนะฉันคุ้นชินกับการทำให้ทุกอย่างกลับเหมือนเดิมที่เคยเป็นอ่ะและมันเปลี่ยนไปตามความตรงที่ฉันมีอยู่ก็คือหนีความตายไปได้โดยที่คงอยู่ในลักษณะของการเป็นในกรอบรูปในรูปภาพอย่างเดียวพวกเขาจะคงอยู่ทุ่นนิรันดร์ไงนี่คือวิธีเดียวที่ทำให้ฉันสบายใจได้ทายนะสิ่งนายพูดไม่ใช่การเปรียบเปรยใช่ไหมล่ะเป็นความจริงใช่หรือเปล่าตัวเซฟนายได้สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีผลที่จะถามคำถามนี้ซ้ำนะนายน่าจะเคยคิดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมล่ะและพวกเราที่นายแต่ตรงมาดีแล้วนายแต่จริงใจจะทำสิ่งที่นายอยากทำใช่ไหมล่ะถึงแม้นายจะมั่นใจในฉากจบก็ตามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับเกมนะที่มีการเขียนฉากไว้แล้วว่าต้องจบยังไงกันแน่บางครั้งก็ได้เป็นคนดูนั่งดูเฉยแล้วก็ดูว่าคนเล่นจะเล่นกันแน่ใช่ไหมล่ะทั้งสิ่งนี้แล้วก็รูปภาพอื่นที่นายมีอยู่นั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่นายคิดใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมรูปภาพนี้อ๋อคนพวกนี้ฉันจำเทสซี่กับลูชิโน่ได้นะพวกเขาไม่เคยโผล่ในภาพเดียวกันมาก่อนเหมือนกับฉันโดยเฉพาะลูชิโน่ในร่างมนุษย์นะเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่สร้างขึ้นเองโดยโจเซฟสินะเนี่ยในทางกับกันพี่เป็นอย่างที่นายต้องการได้นายก็เลยสร้างรูปภาพนี้ที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมล่ะในใช้วิธีนี้กับฉันใช่หรือเปล่าถึงแม้สิ่งที่นายสร้างขึ้นมาจะไม่ใช่ฉันก็ตามจริงๆอ่ะทำให้ฉันสั่นกลัวนะเนี่ยอีสอบฉันลังเลเสมอในเรื่องนี้ก็เลยปล่อยให้นายทำตามแผนของนายไปฉันคาดหวังจากนายไงแหละว่าจะได้มาอย่างจากนายไปที่ไม่เคยได้มาก่อนวันที่นายคนจะออกจากโลกของนายมานะโจเซฟถ้าการประทานของนายเป็นแค่ของเล่นที่ทำให้นายพอใจแล้วก็คงได้ผลแหละนะแต่ถ้าเกิดนายอยากใช้วิธีนี้ในการเติมเต็มความเหงาและความโดดเดี่ยวแล้วก็ฉันรู้ว่ามันไม่ได้ผลตอนที่นายเข้ามาที่โรงพยาบาลครั้งแรกฉันไม่ได้จะดูแลนายเหมือนคนทั่วไปหวังใจให้นายตอบสนองแล้วก็เข้าใจได้อย่างไรก็ตามนายทุ่มเทกับการรักษาคนไข้และแก้การปกติของฉันนายปล่อยคนไข้อยู่ในความตอนนี้อันตรายพวกนี้อีสปฉันก็อยากมองดูนายเชื่อความสมของนายในการผลักดันตัวนายไปสู่กองไฟเท่าฐานนะแต่ฉันการตีไม่ได้ว่าถ้าเกิดขาดการควบคุมวงการของฉันไปแล้วก็สิ่งมันจะไปอย่างที่ฉันคิดไว้หรือเปล่าฉันก็เลยใช้วิธีชั่วร้ายอย่างนี้ไงล่ะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้สินะเนี่ยใช่และทำให้ฉันกลัวแล้วก็ไปใจเสมอเลยนะเนี่ยถึงก็ตามฉันก็เกรงกลัวนะของนายนะผมคาดเดาไม่ได้เลยงั้นได้โปรดเชื่อฉันเถอะนะเชื่อฉันเหมือนที่นายเชื่อตัวเองไงล่ะถ้าคิดเหมือนกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธตัวตนอีกฝั่งหนึ่งสิก็ทำอย่างผิดพลาดไปแต่เขาเติบโตแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่นายต้องการได้แน่ๆนะที่สัญญาไว้อะฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันไม่อยากที่จะสร้างกงขังนายแล้วสินะเนี่ยฉันไม่อาจจะทำลายนายใหม่หรือสร้างใหม่ขึ้นมาใหม่ได้อีสปนายจะไปก็ได้นะออกไปกับเขาก็ได้ฉันจะแน่ใจว่าการทำของนายปลอดภัยนะแต่หลังจากนั้นนายต้องทำตามสัญญาที่นายให้ไว้ด้วยนะงั้นฉันจะรอนายข้างนอกกันนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนโรงงานเพื่อนหรือว่าคู่หูก็ตามมาเริ่มกันใหม่นะคุณตัวเซฟมันดูไม่รู้จะพูดไงดีนะคู่จีนกันเหลือเกินชนะแล้วออกจากกรงนี้ไปซะเดี๋ยวร้านนายจะตื่นจากฝันนี้แล้วเดี๋ยวข้างนอกแล้วกันนะไปนะลาก่อนโจเซฟโจเซฟไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะเขายืนอยู่เงียบๆมองดูฉันออกไป
ขาจะรับผลนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือหัวใจเขายังคงไม่ต้องการนี้หรือเปล่าจะตามคนอื่นไปอย่างรวดเร็วเท่าที่สุดที่ทำได้นะหลังจากที่ผ่านทางเดินที่แคบแล้วก็ยาวนี้ไปได้ในทางลับนี้ก็ผ่านความมืดมิดเหล่านี้มานานแสนนั้นก็ได้เจอแสงที่สดใสที่รอพวกเราอยู่นะมันต่างจากแสงในส่วนนะแสงสว่างในโลกความจริงที่รุนแรงเหลือเกินแสงสว่างที่อาบแม่น้ำข้างๆโรงพยาบาลเทสซี่จับมือมาร์กาเร็ตต้าไว้ขณะที่นายอิฟก็ตามหลังอีไลไปฉันนำทำให้เขาไปตามนอร์ตันไปที่หลบหนีไปในป่าลึกนั่นเองก็ว่าไปนอร์ตันก็ตัดมาด้วยนะโอเคในระยะไกลออกไปได้ยินเสียงนกร้องแล้วก็เสียงคล้ายเสียงบอกว่าเหมือนกับไอ้กระทบกันบางอย่างนะผมของพวกทหารกองทัพที่กำลังตามค้นหาอยู่ท้าพวกเราเต็มไปด้วยโคลนตอนนี้พวกเราผ่านต้นไม้ที่ตายแล้วในป่าที่ปกติไม่ได้ย่ำต้องไปซ้ำมาเรื่อยๆเพื่อถึงแม่น้ำแล้วก็ทำการชำระล้างรองเท้าพวกเราที่เปื้อนรอยพวกนี้ให้ไม่เหลือรอยเท้าทิ้งไว้และกลิ่นด้วยเช่นกันเมื่อพวกเราเตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็บอกลาทุกคนกันละกันเวลาผ่านไปเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยนะฉันได้แต่กอดทุกคนและเฝ้ามองทุกคนหันหลังไปทางทิศทางของตัวเองแตกต่างออกไปเขากลายเป็นแค่เงามืดดำๆท่านเองนะที่ค่อยๆหายไปฉันเริ่มเดินไปสู่ที่ที่สูงกว่าเดิมฉันฟอดวงโรงพยาบาลที่เคยขังพวกเราไว้ก่อนที่จะกลายเป็นแค่กองหินขาวๆท่านเองเหมือนกับหลุมศพสีขาวนั่นเองปล่อยให้คนที่ถูกขังที่นี่เป็นอดีตไปเถอะนะแล้วเริ่มชีวิตใหม่หลังจากนี้กันดีกว่าโอเคว้าวได้จดหมายจากแอนดิลตามสัญญาแอนดิลกับแอนโทนิโอนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ชนบทแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชนบทของเขาเองพวกพยายามที่จะเชิญฉันตอนที่ฉันมีเวลาว่างฉันก็ได้หยิบปากกาขึ้นมาเริ่มเขียนถึงพวกเขาแล้วว่าคนอื่นทำอะไรบ้างกันแน่ตอนนี้นั่นคือการกระหลบหนีของโรงพยาบาลที่ผ่านมาทำให้โรงพยาบาลผิดตัวไปชั่วคราวคนนี้ที่หมอก็ไม่ถูกลงโทษอะไรหนักหนานะทุกอย่างก็กลับไปสู่ความสงบสุขอีกครั้งนึงนายก็มีความพันธุ์ที่ดีกับแจ็คนะฮะแล้วเป็นสำนักงานนักสืบใต้ดินนะผมเพื่อหาเลี้ยงชีวิตวัดเดอะเฮลแจ็คไม่ค่อยทำงานหรอกนะแต่ว่ามีโอกาสเขาอาจจะช่วยนายอิฟในการทำคดีบ้างแล้วก็จับแมว จับแมวที่หายอะไรนี้ว่าไปนะมาร์กาเร็ตต้าร่วมการแสดงละครกับคนพิการที่เธอทำงานเป็นนักเต้นชั่วคราวได้ถึงแม้การการทางสมองเธอจะไม่หายดีก็ตามเธอก็สื่อสารกับคนอื่นทางภาษาอื่นได้นะเทสซี่ทำงานพาร์ทไทม์ร้านนาฬิกาของญาติใช่ไหมวอทช็อปน่าใช่ผมว่าน้องเธอจะพยายามคิดค้นผลงานของเธอต่อไปถึงแม้ต้องตั้งกับดูชโนจะส่งจดหมายมาหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาทำอยู่กันแน่นะแต่นั้นพวกเขาก็น่าจะอยู่ได้อย่างดีนะแต่ต้องแต่ว่าของแปลกประหลาดที่นายิบได้มาอาจจะมาจากพวกเขาก็ได้อะไรอย่างอีไลก็หายไปเลยอ่ะอีไลหายไปบันไดไปแล้วผมว่าน่าใช่ลงบนไหนไปแล้วหัวไปประตูนั้นแล้วโอเคฉันลงไปชั้นล่างเพื่อจดหมายแล้วกันนะโอเคมันเป็นช่วงแบบว่าน่าจะเอ็นดีสุดนะเพราะว่ามันจบตามชื่อเกมของไวท์ทูมสโตนด้วยโอ้โหรูปภาพเลยนะรูปเหลืองรูปคุ้นเคยอุ้ยได้กลับมาแล้วเหรอบ้างกับตัวเซฟใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้แปลว่างานที่หนูเหลือที่โรงพยาบาลก็เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูชุดดิชุดเปลี่ยนไปด้วยนะแล้วนี่มันจบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเบิร์กก็ลาออกไปแล้วนะหมอคนอื่นรวมถึงฉันก็เช่นกันรัฐบาลก็เทคโอเวอร์โรงพยาบาลนี้ไปแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมานะเป็นเหมือนยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอ่ะแล้วทำไมนายถึงออกมาเร็วขนาดนี้แน่เนี่ยจะว่าไปชุดตัวละครเราเปลี่ยนไปด้วยนะแค่หาข้อมูลเพิ่มเท่านั้นเองนะนายไม่เชื่อการที่มีคนล็อกข้างนายใช่ไหมเนี่ยไม่อยากกดดันนายหรอกนะก็เลยปล่อยเวลาผ่านไปไงแต่บ้านนายก็มีที่ว่างเยอะเลยด้วยว่างจนฉันรู้สึกว่ามันว่างเกินไปอ่ะเกิดจากการเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วกันนะน่าจะมาถึงอาทิตย์หน้าแหละนะขอบคุณมากถึงแม้ฉันจะไม่ได้เชิญให้โจเซฟมาอยู่ก็ตามมาอยู่เองนะเอาเถอะเขามาช่วยก็คงกลับชีวิตแบบปกติไปได้เนาะช่างมันเถอะนะทำเป็นว่าเห็นด้วยไปแล้วกันนะเออใช่นอกจากเรื่องการรวบรวมของพวกนี้แล้วมีผลอื่นก็คือเตรียมของขวัญให้นายไปด้วยนะของขวัญเหรอไม่เป็นไรฉันคิดว่าไม่ต้องเอาก็ได้อุ้ยเสียงอะไรนี่ไงแพ็กเกจที่สั่งไว้มาแล้วสั่งแพ็กเกจส่งถึงบ้านเราบุกบ้านเรายึดบ้านเราเรียบร้อยนะโอเคเป็นบ้านของพวกเราไปแล้ว
แล้วตัวเราก็เตี้ยในในน่ะใน RPG ตัวละครนะเขาทำได้ดีมากเลยเนี่ยนายน่าชอบใช่ไหมเนี่ยอะไรล่ะโจเซฟนี่มันแล้วฉันถ่ายภาพนายไปฉันก็ขอให้ใครบางคนช่วยรวมรูปภาพพวกเราเข้าด้วยกันนะแล้วเป็นภาพวาดรวมกันเหรอเพื่อที่จะบันทึกภาพสวยงามนี้ไว้ฉันขอให้เขาใช้ของที่สุดในการคงอยู่นานๆเลยนะรู้เปล่าเพราะงั้นแล้วมันจะไม่เลือนหายผ่านไปร้อยปีก็ไม่หายรู้ไหมเป็นร้อยปีเลยอ่ะขอบคุณมากเลยก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้เรื่องรูปภาพใช่ไหมเนี่ยนายอ่ะไม่หรอกฉันเตรียมที่จะจัดการให้มันอยู่ตลอดไปแล้วนะรู้ไหมหวังว่ามันจะไม่มาถึงแล้วกันนะฉันพูดนอกประเด็นไปเลยเนี่ยเหตุผลที่ฉันทำเป็นภาพสีน้ำมันก็เพราะว่าถ้าเกิดบ้านขาดภาพที่เป็นตัวภาพคนแบบภาพบุคคลไปนะคนในบ้านน่าจะไม่เหมือนบ้านสีจริงไหมบ้านเหรอมันหน้าแดงไปปะเนี่ยนายคิดกันจริงเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหภาพคู่ดูหน้าเราแฮปปี้ด้วยเนาะให้ต้อนรับนานอีกทีนึงกันนะเดี๋ยวต้องสู่บ้านนะคุณโจเซฟนั่นแหละพวกเราเพิ่งเริ่มกันนะรู้ไหมหวังว่าพวกเราจะกลับไปอย่างที่เคยเป็นได้ที่พอแท็ตนี่คืออะไรวะเนี่ยช่างเถอะไม่รู้กันฉันจะเรียกนายเป็นยศผู้น่ารักแล้วกันนะแต่เชื่อฉันโจเซฟก็ได้นะแต่พยายามแล้วกันนอนรีบก็ได้ยังไงก็นายก็อยู่ข้างฉันใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมให้พวกเราใช้เวลายาวๆนี้ต่อไปด้วยกันให้เราผ่านไปต่อไปกับพวกเราดีกว่านะก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับโจเซฟชอบคำพูดโรแมนติกนะเนี่ยสรรหาคำพูดมาอธิบายความรู้สึกได้ง่ายเหลือเกินนี่เป็นหาของคนฝรั่งเศสปกติหรือเปล่านะต้องตอบสนองการพวกนี้บ่อยๆหรือเปล่าถ้าเป็นงั้นแล้วก็บางทีในเวลาที่ฉันควรจะอธิบายที่ฉันคิดกับเขาได้นะเนี่ยความจริงแล้วฉันไม่เคยที่จะคิดเรื่องของการหาคู่หูหรือว่าเรื่องครอบครัวได้ซ้ำเนี่ยจะอยู่คนเดียวมากกว่านะเงียบๆแก่ตายไปซะแล้วก็ฝังลงกับทุกคนอะไรเงี้ยฉันรู้จะไม่ฝืนนานแล้วกันใช่แต่นั่นหมายความว่าฉันจะไม่เจอนายอีกเลยนะตอนนี้นายหลุดโชคชะตานั้นมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็จะเขียนทุกอย่างมาใหม่ใช่ไหมถึงฉันจะไม่เข้าใจเต็มที่ก็ตามนะแต่ตามความต่างของนายแล้วฉันจะเต็มที่เพื่อจะเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับนายในอนาคตแล้วกันนะโจเซฟเชิญชวนที่จะจับมือโจเซฟโอ้ไม่ก็ฉันเห็นด้วยกับนายเรื่องนี้แล้วกันนะถ้านี่เป็นสมัยก่อนแล้วก็คงกลัวที่ไอ้ศพทำตัวอย่างนี้ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเขาทิ้งตัวตนเก่าไปแล้วก็เริ่มอนาคตที่ไม่รู้จริงนี้หรือเปล่าทั้งนั้นแล้วฉันเห็นด้วยกับนายแล้วกันนะเรื่องนี้ตกลงกันก็ได้โอ้โหเราตัดรูปภาพแล้วไม่ต้องการโกงอะไรแล้วนะตอนนี้มีดีกว่าโกงแล้วครับผมความจริงใจนั้นมีค่าและน่ากลัวกว่าสิ่งใดอื่นในโลกใบนี้จะรักนายเสมอนะอิศพฉันก็เช่นกันนะโจเซฟตลอดไปโอ้ my god โอ้ผมไม่ได้พูดอะไรดีนะผมจบฉากจบสีนะผมไวท์ทูมสโตนนั่นเองนะผมดีด้วยนะที่จบฉากจบนี้ไปอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นกรณีอื่นเช่นว่ามองการผู้คนในมุมมองอื่นอะไรเงี้ยแต่ใช่แหละครับผมมันแค่เป็นการทดสอบแต่แพทเทิร์นนะครับเท่านั้นเองอ่ะคุณจะไม่แน่นอนก็ได้อ่ะอย่าเป็นห่วงนะอย่าห่วงไปเลยนะครับผมถอดหน้ากากเลย